ศาลอาญาคดีทุจริตวันนี้นายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มาที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางกรณีที่ปปช.ส่งฟ้องคดีไม่จ่ายเงินค่ารถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ตามนัดโดยเมื่อมาถึงนายนิพนธ์แจ้งว่าในเช้าวันนี้ได้แจ้งขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งแจ้งนายสุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนื่องจากเห็นว่าคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลจึงตั้งใจที่จะสู้คดีโดยไม่อยากให้มองว่านำตำแหน่งหน้าที่มาเกี่ยวข้องหรือกดดันทั้งนี้ในการแจ้งต่อพลเอกประยุทธ์ก็ได้กล่าวชื่นชมต่อการตัดสินใจและให้กำลังใจนายนิพนธ์ยืนยันการตัดสินใจเรื่องรถอเนกประสงค์ยึดผลประโยชน์ของประเทศและไม่เสียใจที่เคยตัดสินใจเช่นนั้น